เอาละครับหลังจากการเปิดตัวเมื่อ 2-3 เดือนก่อนนานไปหรือเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับมาวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมทริปนะครับ300กว่ากิโลนะครับจากกรุงเทพมาถึงที่ปุยบุรีที่ไม่ใช่ปราจีนบุรีปราณบุรีนะครับก็มาขับกับเจ้าคันนี้ครับตัว MGGS นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะตัว MGGS นั้นมีแค่2รุ่นย่อยเท่านั้นก็คือเอาง่ายๆเลยคือรุ่นขับ2ล้อกับตัว All Wheel Drive หรือว่าขับเคลื่อน4ล้อนะครับฟีลลิ่งที่ขับมาเนี่ยตอนแรกขับออกมาจากที่แถวในเมืองเนี่ยใจกลางเมืองเลยวิ่งกันมาทั้งทางฝุ่นด้วยเจอทางฝุ่นด้วยทางออนโรดด้วยในทางออนโรดเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาเลยคือในเรื่องของช่วงล่างนะครับที่รู้สึกเฟิร์มมากนะครับแต่ว่ามันจะออกในแนวแข็งนิดนึงในช่วงที่เราเข้าในช่วงที่เป็นถนนลูกลังนะครับตรงนี้มันเด้งทีเดียวนะครับพละกำลังครับ218แรงม้ากับแรงบิด350นิวตันเมตรเนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับการตอบสนองของคันเร่งนะครับกดไปอาจจะมีการแหลกนิดนึงเป็นธรรมดาของในเรื่องของคันเร่งไฟฟ้านะครับส่วนในเรื่องของการควบคุมบังคับเลี้ยวต่างๆพวงมาลัยค่อนข้างคมน้ำหนักสำหรับผมเนี่ยผมชอบมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลี้ยวคมกริบทีเดียวนะครับพวงมาลัยน้ำหนักหนืดกำลังดีเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ของเขาได้ค่อนข้างจะดีโดยรวมๆแล้วเนี่ยความแตกต่างกันระหว่างรุ่นขับเคลื่อน2ล้อกับเคลื่อน4ล้อเนี่ยขับเคลื่อน4ล้อจะกระด้างกว่าตัวขับเคลื่อน2ล้ออยู่เล็กน้อยนะครับส่วนหนึ่งมาด้วยจากตัวการปรับจูนของช่วงล่างนะครับทั้งในเรื่องของค่าเคก็ตามสปริงก็ตามนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ำหนักซึ่ง2ตัวนี้ต่างกันอยู่100กิโลนะครับตัวออลวิลไดเนี่ยหนักกว่า100กิโลนะครับระบบอื่นๆที่มีอยู่ในรถเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวฉีดกระจกล้างไม่ใช่การฉีดกระจกตัวล้างโคมไฟหน้านะครับตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดนึงครับในภายในรถนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับแผงคอนโซลอะไรต่างๆนะครับก็แบบเหมือนกับที่เปิดตัวกันไปตรงนี้มันจะมีเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวปาร์กิ้งตัวนี้ให้แล้วตัวนี้เนี่ยเป็นออโต้โฮลไว้นะครับตัวนี้กดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะจับแต่ว่าระบบทุกอย่างมันจะเซตด้วยต่อเมื่อเราคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีขึ้นมาโชว์อยู่ตรงหน้าจอส่วนตัวดิสเพลย์ตัวนี้เนี่ยจอแสดงผลพูดง่ายๆมันเป็นระบบ Android นะครับระบบพื้นฐานคือ Android เราก็จะมีทั้งระบบต่างๆนะครับนี่ต่อเชื่อมซิงกับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ยสามารถสั่งต่างๆได้อันนี้เพิ่งมานะครับแล้วก็มันสามารถคอนเน็กต์จะมีซิมอยู่ในนี้แล้วก็เป็นถือว่าเป็นโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องที่อยู่บนรถได้เลยนะครับซิงกับเข้าไปอันนึงครับที่เข้ามาเดี๋ยวอยากให้กล้องเข้ามาข้างในนิดนึงนะครับไอตัวนึงตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อจะมีตัวแพทเทิร์นชิปมาให้ด้วยนะครับตัวบวกลบแล้วในเมื่อเรากดเข้ามาในหมวดสปอร์ตเนี่ยนะครับผลักเข้ามาปุ๊บเนี่ยหน้าปัดตัวดิสเพลย์เนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดงแทนเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเล้าใจให้ความเป็นอารมณ์ของสปอร์ตมากครับตัดจะมาจะเป็นหน้าจอธรรมดาผลักเข้ามานะครับตรงนี้มาส่วนอันนึงนะครับที่อาจจะต้องตินิดนึงนะครับนอกจากเราชมกันแล้วเนี่ยในเรื่องเบาะนั่งผมนั่งมาเนี่ยตัวสูงขนาด170เซนเนี่ยนะครับเบาะนั่งมันจะกระชับมันก็ไม่กระชับนะมันจะหลวมก็ไม่หลวมแต่ว่ามันนั่งไม่ค่อยสบายนะครับในเรื่องของการขับฟิวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้นะครับอัตราเร่งดีนะครับเบรกอาจจะต้องเติมเข้าไปนิดนึงในเวลาเราเบรกในแต่ละครั้งนะครับช่วงแรกๆก็คือปรับให้มันเข้ากับรถก่อนนะครับในตัวท็อปเนี่ยก็จะมีซันรูฟเข้ามาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาต่างๆโดยรวมนะครับ 2,000 เครื่องยนต์ 2,000 เนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างจะดีนะครับความแตกต่างกันตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ย 8.2 วิ 0 ถึง 100นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัว All Wheel Drive เนี่ยจะหนักกว่า100โลเนี่ยเวลาก็ใช้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือ 8.9 นะครับโดยรวมๆแล้วสำหรับใครที่สนใจในรถกลุ่ม Compact Car ที่เป็น SUV อาจจะจัดอยู่ในกลุ่ม SUV ขนาดใหญ่เลยก็ได้นะครับภายในกว้างขวางทีเดียวนะครับมีฟังก์ชันต่างๆเยอะนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยราคาครับตัวล่างนะครับ 1,210,000 บาทแล้วก็ตัวท็อปเนี่ย 1,310,000 บาทนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมครับไปที่โชว์รูมของMG นะครับสิ้นปีนี้เนี่ยจะมีถึง60แห่งแล้วนะครับก็ขยายไปอยู่เรื่อยๆนะครับใครสนใจก็เชิญที่โชว์รูมได้ครับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมคงจะเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ